สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี้ยนก็จะมารีวิวนะครับกับคอมบูชาตัวนี้นะครับหลังจากที่หมักไป21วันนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่เป็นพวกกินคอมบูชาแบบสายกีโตเคนิกนะครับก็จะชอบกินนะครับที่หมักไว้ประมาณตั้งแต่2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าน่าจะประมาณ3อาทิตย์นะครับแล้วค่อยมากินก็คือเหตุผลที่สายกีโตเคนิกแบบเคร่งๆเนี่ยเขากินกันที่มากกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับเห็นไหมครับหัวสกูปปี้เนี่ยเขาจะกินน้ำหวานนะครับจากชาจนหมดต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคอมบูชาคืออะไรคอมบูชาก็คือชาเนี่ยนะครับแล้วมาผสมกับน้ำตาลจากนั้นก็เอาหัวเชื้อสกูปปี้ลงไปหมักเมื่อเราไปหมักปุ๊บอยู่ข้างบนเนี่ยปุ๊บเนี่ยไอตัวสกูปปี้นะครับเขาจะกินน้ำตาลแล้วก็ผลิตเอนไซม์ตัวที่ดีขึ้นมานะครับเวลาเรากินดังนั้นนะครับการหมักเนี่ยขั้นต่ำคือ7วันเพื่อให้สกูปปี้เขาได้มีเวลาการสร้างเอนไซม์ที่ดีนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือถ้าเกิดคุณยิ่งหนักมันคืออะไรครับความเป็นน้ำตาลจะหายไปนะครับประโยชน์แน่นอนครับความเป็นน้ำตาลเมื่อหายไปคุณก็ได้รับน้ำตาลน้อยแต่เรื่องของรสชาติเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันครับเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดคุณปล่อยไว้นานนะครับเขาก็จะกินจนน้ำตาลหมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติหลังน้ำตาลหมดมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องประมาณวันที่21โอเคครับเดี๋ยวคราวนี้มาชิมกันเลยเดี๋ยวดมกินก่อนกินออกเปรี้ยวโอ้กินเปรี้ยวนำมาเลยอ่ะโอเคครับคราวนี้ก็เดี๋ยวชักเริ่มสงสารตัวเองความจริงไม่ควรหมักนานเพื่ออยากจะรู้เรื่องนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวกินออกเปรี้ยวๆนะครับเดี๋ยวคราวนี้ชิมรสชาติแล้วกันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะก็ใช้ได้อยู่นะครับมันก็ยังเป็นรสชาติของชาอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันคืออะไรครับสิ่งที่มันต่างกันก็คือตรงเนี้ยมันจะให้รสชาติชาเมื่อมันหนักนานเนี่ยรสชาติชาก็จะมีความเค็มออกมานะครับแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆความเปรี้ยวก็คล้ายๆเหมือนกับพวกเปรี้ยวแบบมะนาวแต่ไม่เขาไม่มีรสชาติมะนาวนะครับออกแต่ออกเปรี้ยวประมาณอย่างนั้นก็โอเคครับก็ยังถือว่ากินได้อยู่แต่ว่าค่อนข้างจะบาดลิ้นนิดนึงนะบาดคอนิดนึงเพราะมันมีความเปรี้ยวเข้ามาดังนั้นเนี่ยกินปกติไม่ได้เลยต้องกินกับน้ำเปล่าเจือจางนะครับมันเปรี้ยวบาดคอแน่นอนโอเคครับก็ถือว่าคนที่กินสายคีโตตรงๆแบบ21วันถือว่าเป็นคนที่เก่งมากนะครับเพราะเปรี้ยวจัดมากแต่ว่าถ้าเกิดเราจะกินก็กินได้นะครับแต่ว่าก็ควรจะผสมน้ำเปล่าไปด้วยเนาะโอเคครับอันนี้ก็จบลงไปนะครับกับการรีวิวนะครับผมกับคอมบูชานะครับหลังจากที่หมัก21วันนะครับว่าเกิดยากอ่ะยากพูดตรงๆเลยกินยากมากต้องผสมน้ำเปล่านะเพราะมันมีความเปรี้ยวและความบาดคอนะครับไม่งั้นพวกนั้นเขากินได้ไงวะโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย